สวัสดีคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมไม้มหัศจรรย์นะครับไม้มหัศจรรย์ที่ว่านี้คือต้นใบกาวนะครับหรือว่าอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเฮนนานะครับเฮนนาหรือใบกาวนี้จะใช้เอาไว้สำหรับปิดผมขาวนะครับสำหรับที่มีเพื่อนๆที่มีพ่อแม่หรือว่าคุณตาคุณยายนะครับที่มีผมขาวนะครับจะใช้ใบอันนี้ใบกาวหรือว่าเฮนนาเนี่ยเพื่อช่วยให้ปิดผมขาวได้ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเอาละฮะก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปชมคลิปของเรานะครับก็สนับสนุนช่องของเราด้วยกันก็ไปกดติดตามนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมไม้มหัศจรรย์นะครับเป็นไม้ที่เราสามารถเอามาปั่นแล้วก็เอามาปิดผมขาวได้นะครับท่านใดมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่มีผมงอกผมขาวนะครับเราใช้ใบอันนี้นะครับเอามาปั่นหรือมาตำนะครับแล้วก็โปะที่โคนผมนะครับจะทำให้ผมปิดผมขาวได้ดีนะครับแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยรักษาหนังศีรษะแล้วก็ทำให้ผมนุ่มลื่นเงางามนะครับถ้าใช้อย่างต่อเนื่องผมจะนุ่มลื่นแล้วก็เงางามมากๆเลยนะครับต้นนี้ชื่อต้นใบกาวนะครับหรือเทียนกิ่งนะครับผมก็จะใช้ทั้งหมดนี่นะคะเราก็จะเก็บแล้วก็เอาไปทำการริดใบออกนะครับเอาเฉพาะใบนะครับไปปั่นนะครับแล้วก็ใช้โปะผมลูกค้านะครับเพื่อปิดผมขาวในวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้รู้นะครับว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงนะครับอันนี้หน้าแรงนะครับหน้าหนาวเขาจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหน้าฝนน่ะใบเขาจะเขียวนะครับครับเมื่อเราได้ใบกาวเสร็จแล้วนะคะเรามาล้างดีๆเสร็จแล้วเราก็มานำมาปั่นเข้าเครื่องปั่นนะครับเราก็จะได้แบบนี้เราจะใส่ถุงนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะปัดตัดก้นตรงนี้นะครับตัดตรงปลายตรงนี้ให้เป็นตัดออกนิดเดียวแล้วเพื่อที่จะบีบเขาออกมาเป็นเส้นๆนะเพื่อที่จะนำมาโปะหรือป้ายบนบริเวณโคนผมของลูกค้านะคะที่เป็นผมงอกนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการป้ายโคนนะครับหรือว่าเป็นวิธีการทำปิดผมขาวโดยใช้ใบกาวที่เราปั่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนะครับพี่ท่านนี้นะครับผมมีผมขาวมากเลยนะครับท่านต้องการที่จะใช้สมุนไพรเพื่อหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีนะใบเทียนกิ่งหรือว่าใบกาวหรือว่าเฮนนานะครับก็ยังจะช่วยมีสรรพคุณที่จะช่วยรักษาหนังศีรษะนะครับอย่างเช่น คนที่เป็นรังแคนะครับก็ใช้ใบเฮน่าพอกนะครับก็จะรังแคก็จะหายนะครับก็จะสามารถรักษาหนังศีรษะนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าใบตัวเนี้ยเขาจะมีสรรพคุณรักษาเกี่ยวกับหนังผิวหนังต่างๆนะครับลองไปค้นคว้าดูนะคะก็จะมีงานวิจัยอยู่นะครับเกี่ยวกับการรักษาผิวหนังนะครับหนังศีรษะนะครับที่เห็นนะครับก็คือเป็นการปิดโคนนะคะพี่เขาจะมีโคนขาวนะครับประมาณเกือบนิ้วนะครับก็จะใช้การบีบเอาเลยนะคะบีบให้เป็นเส้นตรงๆแล้วค่อยใช้มือนิ้วมือแตะๆเกลี่ยๆลงนะครับแล้วก็จะทำเป็นช่อต่อช่อนะครับระยะห่างก็จะประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับถ้าเกิดไม่มีเครื่องปั่นนะครับเราใช้ครกหินนะครับเอามาตำได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับไม่ให้ข้นไปไม่ให้แห้งไปนะครับให้พอดีนะครับหรือก็ไม่ให้แฉะไปนะให้พอดีนะครับถ้าแห้งไปนะครับมันจะเกาะมันก็จะไม่มีความเกาะเหนียวกับเส้นผมนะครับก็จะหลุดลุ่ยออกไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้มีน้ำเยอะนะครับน้ำเขาก็จะค่อยๆไหลออกมาตามเนี่ยไหลออกมานะก็จะทำให้เลอะแก้มเลอะผิวหนังได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องให้เหลวมากนะครับให้พอดีนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆเกลี่ยนะครับค่อยๆทำเป็นถ้าเราใส่ถุงนะคะมันจะทำให้บีบง่ายนะครับถ้าส่วนผสมพอดีแล้วนะครับไม่เหลวมากไม่แห้งมากแล้วเราใส่ถุงมันจะทำให้บีบง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมการทำงานจะง่ายมากครับดูนะครับเนี่ยฮะโอ้โหไม่มีการหยดย้อยนะครับถ้าส่วนผสมลงตัวแล้วนะครับเราจะใช้บีบแบบนี้ง่ายสุดเลยนะครับเราไม่ต้องใช้ถ้วยย้อมนะครับถ้วยผสมสีนะครับเราไม่ต้องใช้เลยเราใช้ถุงนะครับแล้วก็ปาดใช้กรรไกรตัดปลายถุงให้มีเป็นรูนะครับแล้วเราก็ป้ายที่บริเวณโคนผมที่เป็นผมขาวได้เลยนะครับเราจะทำไว้ทั่วหัวเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำทิชชู่นะครับมาแปะเอาไว้นะครับพร้อมกับใช้แลบนะครับผ่านให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะคะเราใช้ทิชชู่แปะเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเหงื่อออกนะครับเหงื่อของคนที่ทำนะครับเหงื่อของคนที่เราทำให้เนี่ยออกนะครับปุ๊บมันจะไหลลงแก้มไหลลงคอนะครับดังนั้นเราก็จะใช้ทิชชู่ซับนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ใช้แรปนะครับพันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จีบผ้านะครับจับผ้าให้เป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราก็ทำการโพกดูให้ดูเรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็จะทิ้งเวลาเอาไว้3ชั่วโมงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังทำจะเป็นยังไงนะครับ